เลขเด็ดธูปเสี่ยงทายท้าวเวสสุวรรณทรงราหูมีคนมาไหว้แล้วถูกรางวัลที่หนึ่งเกือบทุกงวดวันหยุดยาวคนแห่ไหว้ขอพรโชคลาภท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นวัดดังเนืองแน่นหลังมีคนมาไหว้แล้วถูกรางวัลที่หนึ่งกันเกือบทุกงวดเมื่อวันที่22ตุลาคม66ที่ลานท้าวเวสสุวรรณทรงราหูวัดเขาช่องลมตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีช่วงนี้กระแสการไหว้ขอพรจากท้าวเวสสุวรรณยังคงเป็นที่ศรัทธาของใครหลายคนที่ต่างไปไหว้ขอพรให้ได้สมปรารถนาจะต้องเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นสูง 9.9 เมตรหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่วัดเขาช่องลมศรีราชาชลบุรีสุดปังซึ่งตอนนี้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าไปไหว้ขอพรขอโชคลาภกันอย่างเนื่องแน่นเกือบทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวโดยผู้ที่มากันนั้นมาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นโดยทราบข่าวสารจากทีวีและหนังสือพิมพ์รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆจึงพากันเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภเนื่องจากที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์กันยายน2566มีผู้ที่นำเลขธูปเสี่ยงทายที่จุดไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งกันเกือบทุกงวดโดยต่างเชื่อกันว่าถ้าไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นจะบังเกิดสำเร็จดังหวังโชคลาภมากมายร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมปีชงป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นป้องกันพูดผีวิญญาณต่างไม่กล้ามาทำอันตรายให้กับคนในครอบครัวโดยที่วัดเขาช่องลมจะมีชุดพานกุหลาบแดงให้บูชาหรือชุดขอพรหรือน้ำแดงถวายพร้อมชุดประทัดให้กับท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นให้บูชาด้วยแต่ถ้าใครจะบูชาเฉพาะธูปเทียนดอกไม้แดงผ้าสีแดงเขียนชื่อนามสกุลก็ได้ส่วนใหญ่จะนำเครื่องเส้นไหว้เช่นดอกกุหลาบน้ำแดงผ้าแดงประทัดมาบูชาพร้อมจุดธูปเสียงทายในกระถางขนาดใหญ่หน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูเพื่อหาเลขเด็ดนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยที่ผ่านมาผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งกันจากวัดเขาช่องลมทุกงวดจะนำเลขเด็ดจากธูปเสี่ยงทายที่จุดหน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหากประชาชนมาที่วัดเขาช่องลมเพื่อมาไหว้ขอพรท่านท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นสิ่งแรกที่ต้องมาไหว้นั้นคือพระประธานในอุโบสถซึ่งชาวบ้านและผู้มีศรัทธาที่มาหลั่งไหลเข้าไปกราบไหว้บูชาเป็นความเชื่อของคนโบราณว่าอุโบสถมหาอุดวัดเขาช่องลมเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แม้ไม่แน่ชัดว่าความเชื่อนี้เริ่มต้นเมื่อใดแต่ยังคงมีผู้ศรัทธาขณะที่คนปัจจุบันต่างเชื่อกันว่าผู้ที่ดวงตกโดนคุณสายมนต์ดำเมื่อเข้ามาที่อุโบสถมหาอุดแห่งนี้จะมีพุทธคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปหลังจากที่ไหว้พระประธานในอุโบสถแล้วก็จะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูกันเป็นอันดับต่อไปอำลาอีกคนบิ๊กสรุตลาบทพระเพศราชาเผยพรหมลิขิตพาเราเจอกันแค่นี้ก๊อตจิรายุเคลื่อนไหวอำลาอีกคนบิ๊กสรุตลาบทพระเพศราชาเผยพรหมลิขิตพาเรามาเจอกันแค่นี้ก๊อตจิรายุเคลื่อนไหวหลังเพิ่งโพสต์อำลาบทละครดังไปอีกคนกระแสไม่มีแผ่วสำหรับละครดังพรหมลิขิตหลังออกอากาศตอนแรกวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาขึ้นเทรนด์ร้อนแรงอันดับ 1X ทวิตเตอร์กับความเข้มข้นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ช
ีวิตท้าวทองกีบม้าและชะตากรรมโกษาปานถูกพระเพทราชากริ้วจนโดนตัดจมูกถูกริบทรัพย์กับข้อกล่าวหารุนแรงล่าสุดกลับมีเรื่องให้แฟนละครหลายคนต้องใจหายเมื่อก๊อตจิรายุตันตระกูลนักแสดงหนุ่มมากฝีมืออีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ขโมยซีนได้เต็มๆหลังละครออกอากาศเพียง2ตอนออกมาโพสต์อำลาในบทบาทกรมพระราชวังบวรหรือพระเจ้าเสือโดยระบุข้อความว่าข้าพเจ้ารับบทกรมพระราชวังบวรกราบลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอรับขอให้สนุกกับละครพรหมลิขิตต่อไปเถิดมาน้อยแต่มานะไม่หมดแค่นั้นบิ๊กสรุธที่รับบทเป็นพระเพทราชาก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันด้วยการโพสต์ในไอจีพร้อมภาพที่รับบทในละครดังและระบุว่าลาแล้วหนาอเจ้าพรหมลิขิตนำพาเรามาเจอกันแค่นี้แต่พรหมลิขิตก็จะนำพาอเจ้าทั้งหลายไปสู่ยุคของพระเจ้าทายสะต่อไปขอให้สนุกและเพลิดเพลินกับพรหมลิขิตกันต่อนะอเจ้าพรหมลิขิตช่อง3กด33บรอดแคสต์ไทยทีวีปลอแคปชั่นลอกพ่อเดือเขามาจากนั้นก๊อตจิรายุที่รับบทเป็นกรมพระราชวังบวรก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นภาพอีโมจิพนมมือในโพสต์ของบิ๊กสรุธด้วยล่าเสียแป้งนาโนดแหกคุกประวัติสุดเฉาหวั่น2พยานโดนฆ่าล้างแค้นเสียแป้งนาโนดแหกคุกหลังเนียนไปรักษาโรงพยาบาลก่อนสะเดาะตรวนหนีทั้งที่มีผู้คุม2คนเฝ้ารอ3ชั่วโมงแจ้งความพบวางแผนมานานหวั่นฆ่าล้างแค้นพยานวันที่22ตุลาคม2566พลตำรวจตรีสมหมายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชว่านายชวลิตทองด้วงอายุ37ปีหรือฉายาเสียแป้งนาโนดแหกคุกหลังถูกพาตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่สั่งระดมกำลังไล่ล่าตัวผู้ต้องหาแล้วโดยสอบสวนทราบว่านายชวลิตมีอาการป่วยทำให้เจ้าหน้าที่เรือนจำพาตัวมารักษาทันตกรรมตามนัดของแพทย์เมื่อวันที่20ตุลาคมแต่ทางแพทย์ได้เลื่อนนัดขณะจะพาตัวกลับเสียแป้งกลับหมดสติจึงต้องรักษาอยู่ที่ตึกเศษ298ส่วน2อายุรกรรมชั้น6โดยขา2ข้างใส่ตรวนเหล็กไว้เมื่อมาอยู่หอผู้ป่วยก็มีโซ่ล่ามไว้ด้วยอย่างไรก็ดีพอแพทย์มาตรวจเมื่อช่วงเช้าปรากฏว่านายชวลิตได้ล่องหนจากโซ่ตรวนไปแล้วทั้งที่มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์2คนเฝ้าไว้แต่กลับหลบหนีไปได้เมื่อดูวงจรปิดพบว่านายชวลิตไขกุญแจเดินออกจากหอผู้ป่วยลงลิฟต์จากชั้น6สู่ชั้นล่างแล้วออกไปอย่างลอยนวลหลังทราบเรื่องทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กลับไม่แจ้งตำรวจทันทีแต่กลับรอไปถึง3ชั่วโมงถึงแจ้งความกับสภ.เมืองนครศรีธรรมราชสำหรับบายชวลิตนั้นติดคุก20ปี6เดือนหลังก่อเหตุยิงตำรวจบาดเจ็บมีคดีร่วมกันฆ่านายอนันต์คลังจันทร์อดีตรองนายกอบจ.นครศรีธรรมราชมีคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดถูกปป.ยึดทรัพย์ที่ฝากไว้กับพี่สาวที่สงขลากว่า150ล้านด้วยกันซึ่งเดิมจะเอาไว้ลงสมัครสภาอบจ.พัทลุงแต่ถูกใช้ในการวิ่งเต้นคดีก่อนเบื้องต้นพบว่านายชวลิตได้วางแผนแหกคุกไว้หลายวันแล้วและอาจจะเตรียมไปล้างแค้นพยาน2รายที่ทำให้เจ้าตัวแพ้คดีต้องติดคุกด้วยหลังเกิดเหตุทางโรงพยาบาลได้กวดขันคนเข้าออกเยี่ยมผู้ป่วยเข้มข้นมีการสแกนบัตรประชาชนอย่างเข้มข้นจนทำให้ญาติคนป่วยต้องรอเวลากันนานมาก